จากการประสบปัญหาภัยแล้งขาดน้ำในการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวทำนาข้าวเพียงอย่างเดียวส่งผลให้พื้นที่นาข้าวแห้งแล้งล้มตายไม่ได้ผลผลิตหมอดินอาสาจึงมีแนวคิดอยากจะแบ่งพื้นที่นาข้าวที่มีประมาณ6ไร่แบ่งมาทำเกษตรผสมผสานโดยเริ่มต้นจากการทำเรื่องร้องขอบอดจิ๋วจากกรมพัฒนาที่ดินสถานีพัฒนาที่ดินเลยเพื่อที่จะมีน้ำไว้ใช้ในการเกษตรพื้นที่ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ท่านหมอดินอาสาประจำอำเภอท่านยนมาชามุนตรีก็ได้ขอสนับสนุนแหล่งน้ำจากสถานีพัฒนาที่ดินเลยเมื่อปีพ.ศ. 2561แล้วก็เราก็สนับสนุนโครงการให้ได้มา1บ่อนะครับทางบ่อดินก็ปลูกพืชผักทั่วไปแล้วก็หลากหลายนะครับมีหลายๆชนิดซึ่งสามารถขายได้ตลอดปีเป็นรายได้ประจำซึ่งแหล่งน้ำที่ได้จากได้การสนับสนุนจากพัฒนาที่ดินเนี่ยก็สามารถใช้ได้ตลอดปีสามารถมีพืชผักออกตลาดได้ตลอดมีรายได้ประจำนะครับเป็นรายวันทั้งรายวันรายเดือนนะครับก็หลังฤดูทำนาก็จะปลูกผักไว้จำหน่ายแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ได้เข้ามาศึกษาแล้วก็เรียนรู้ด้านโครงการของพัฒนาที่ดินในการปรับปรุงบำรุงดินด้วยจะมีที่นี่ก็จะมีเป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินก็จะมีการทำน้ำหมักใช้สำหรับพืชผักครับก็เป็นแหล่งการศึกษาของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ก็จะใช้ประโยชน์แหล่งน้ำก็ในส่วนของการเลี้ยงปลาด้วยเลี้ยงกบด้วยที่ผ่านมาเนาะมันก็ไม่ได้ผลดีแต่ปีนี้เริ่มได้ดีแล้วครับเพราะว่ามีบ่อจิ๋วครับเพราะว่าน้ำก็ไม่ค่อยขาดแคลนแล้วก็บ้านเราว่าทุกปีนะครับน้ำจะอยู่ทั้งปีครับแล้วก็จะปลูกต้นไม้ได้ด้วยแล้วก็จะปลูกผักสวนครัวรอกินได้ครับอยู่ที่ตามไร่นาแล้วก็ไม่ได้ไปซื้อที่ตลาดครับเพราะว่าบ้านเราปลูกเองครับเขียวฝักยาวแก้วมังกรแล้วก็มะเขือฮวงครับบ้านเราว่ามะแขงนะครับจะมีต้นขวาครับแล้วก็จะมีพวกอีกหลายๆอย่างเนาะครับของเกษตรเรานะครับที่พูดนะเป็นอะไรกำลังลงน้อยหน้าครับหมอดินอาสามีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดปลูกพืชหมุนเวียนตามฤดูกาลเพื่อที่จะใช้น้ำได้อย่างเพียงพอและนอกจากแหล่งน้ำที่ได้รับการสนับสนุนจากสถานีพัฒนาที่ดินเลยยังมีการใช้ปัจจัยการผลิตปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพพ.ด.1พ.ด.2ในการทำการเกษตรเพื่อลดต้นทุนในการผลิตและทำการเกษตรแบบปลอดภัยตลอดทั้งต่อยอดให้เกษตรกรในหมู่บ้านหันมาใช้ผลิตภัณฑ์จากสถานีพัฒนาที่ดินอีกช่องทางหนึ่งด้วยสำหรับพ.ด.1เนาะเป็นปุ๋ยหมักครับก็มาใช้ที่ใช้เกี่ยวกับพวกต้นไม้นะครับต้นไม้หรือว่าใส่ตาปลาก็ได้ครับกับเอาปุ๋ยแห้งนะครับจะทำให้น้ำใสครับน้ำสะอาดครับหรือว่าใช้ที่นาก็ได้ครับพ.ด.2ก็ทำเป็นปุ๋ยน้ำอินทรีย์ครับครับแล้วก็มีกล้วยครับแล้วก็มีสับปะรดผักบุ้งครับแล้วก็มีหลายๆอย่างก็เอาผสมกันไปครับโดยจะเป็นพวกคอโรเจตที่ก็เป็นสารไล่แมลงครับครับนี่ก็ปลอดสารพิษครับก็ต่อยอดให้ชาวบ้านเนาะครับประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายเพราะว่าอีกตำแหน่งหนึ่งก็เป็นผู้ใหญ่บ้านครับเป็นผู้นำหมู่บ้านเราก็ต้องใช้เสียงตามสายเป็นประโยชน์ให้ชาวบ้านมารับเอาพ.ด.1 พ.ด.2 แล้วก็แจกฟรีด้วยครับแล้วก็ยังมีปุ๋ยพืชสดครับของพ.เฮียงนะครับอันนี้ก็แจกชาวบ้านครับหลังคาเรียนละหรือว่าบ้านที่หนึ่งได้1หุ่นครับต่อ25กิโลครับอยากจะให้ใช้น้ำที่มีอยู่เพียงน้อยนิดนะครับเพราะบ่อเราขนาดเล็กบรรจุน้ำได้ 1,260 ลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งเป็นปริมาณที่ไม่มากก็อยากจะให้ใช้น้ำอย่างประหยัดแล้วก็ใช้ให้คุ้มค่าก็จะเป็นปลูกพืชผักผลไม้สามารถถ้าดูแลถ้าการให้น้ำที่ถูกวิธีก็ได้พื้นที่อย่างน้อยก็3ไร่3ถึง7ไร่ได้นะครับก็ให้ใช้น้ำให้ถูกวิธีถ้ามันน้อยเราก็ใช้ระบบน้ำหยดครับเราก็สามารถใช้ได้ผลแรงปัจจุบันหมอดินอาสามีรายได้จากการเก็บพืชผักขายกบขายปลา
ทั้งวางขายหน้าบ้านและมีลูกค้าประจำโทรสั่งทางไลน์ส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทำเกษตรได้อย่างมีความสุขไม่ต้องกังวลรอรายได้จากพืชหลักอย่างเดียวนับว่าเป็นการทำเกษตรสร้างรายได้หมุนเวียนได้อย่างยั่งยืน